คลิปนี้อยู่กับนุ๊กนิกแล้วก็เกม League of Legends สำหรับซีซั่นปี2024ค่ะคลิปนี้แน่นอนว่ามีคนขอมาใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของไอเทมในเกมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็มีไอเทมใหม่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะแน่นอนว่าทุกซีซั่นของ LOL นะคะจะมีการอัปเดตไอเทมทุกซีซั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่วงต้นซีซั่นใช่ไหมเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับไอเทมพวกนี้ใหม่เนาะในรอบนี้นะคะเขาก็อัปเดตไอเทมมาแบบทุกตำแหน่งเลยละกันแล้วก็มีไอเทมใหม่ไอเทมเริ่มต้นใหม่ด้วยมีตำแหน่ง AD Carry มีไอเทมใหม่นะคะ Fighter Enchanter Tank Assassin Mage Supportแล้วก็ไอเทมทั่วไปนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าแต่ละอันเป็นยังไงเปลี่ยนไปมากไหมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไอเทมของตำแหน่งแครี่หรือว่ามาร์คแมนกันก่อนนะคะก็คือ AD Carry นั่นเองเราจะเข้าไปตรงนี้คอลเลกชันนะคะตรงนี้เข้ามาดูไอเทมได้นะเผื่อใครไม่รู้แล้วก็เราจะสร้างเซตไอเทมใหม่นะคะเพื่อที่เราจะเข้ามาดูลิสต์ไอเทมต่างๆไอเทมมาร์คแมนเนี่ยหรือว่า AD Carry มีอันนึงเพิ่มเข้ามานะคะก็คือ Terminus เป็นไอเทมใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าสแตทเขาเป็นยังไงเนาะTerminus นะคะราคา 3,000 ทองอ่ะได้พลังโจมตี40ความเร็วโจมตี 30% แล้วแพสซีฟของเขาคือจะมี2อันนะมี Shadow กับ Juxtaposition คืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะคะ Shadow ก็คือเป็นแพสซีฟเพิ่มความเสียหายเวทจากพลังโจมตี30หน่วยต่อการตี1ครั้งก็คือ on hit นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นแพสซีฟรองก็คือจะมีการสลับไปมาระหว่างความมืดแล้วก็ความสว่างนะคะไอ้ที่เป็นด้านความสว่างเนี่ยมันจะให้เกราะต้านทานเวท0หน่วยเป็นเวลา5วินาทีอันนี้ก็น่าจะขึ้นกับแต่งในเกมด้วยนะคะแล้วก็จะมีด้านมืดก็คือเขาจะให้สแตทที่เป็นเจาะเกราะเวท 6% สูงสุด 30% เป็นเวลา5วินาทีสำหรับไอเทมนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในเกมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเวลาที่เราตีแชมเปี้ยนหรือว่าตีมินเนี่ยนเนี่ยไอเทมนี้มันทำงานยังไงนะคะก็เหมือนมันจะทำงานพร้อมกัน2อันเลยนะแต่ว่ามันก็จะสลับไปมาบางทีก็จะเป็นเกราะนะคะบางทีก็จะเป็นการเจาะเกราะเวทอันนี้เดี๋ยวลองไปเล่นกันละกันค่ะก็จะประมาณนี้เลยไอเทมที่2นะคะสำคัญสำหรับตำแหน่ง AD Carry เช่นกันก็คือ Guardian Angel นะคะก็เป็นเกราะเกิดใหม่นั่นเองเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าเออมันเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนไปนะเหมือนมันปรับให้ดีขึ้นด้วยอันนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนเล่นแครี่เนาะสำหรับ Guardian Angel นะคะจะราคา 3,200 ทองได้พลังโจมตี55เกราะ45นะคะอันนี้เหมือนเขาบัฟมาให้นะเพราะว่าอันเก่าอ่ะจะได้เกราะแค่40แล้วก็พลังโจมตี45เอ้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วดีนะเพราะว่าราคาเหมือนเท่าเดิมเลยนะคะแล้วอย่างที่สองก็คือ passive นะคะอันนี้เขาเปลี่ยนจากเวลาที่เราตายใช่ไหมแล้วเกราะนี้ทำงานอ่ะคือเขาจะให้เลือดเรามา 50% แล้วก็ให้มานา 100% จากอันเดิมอ่ะให้เลือด 50% มานา 30% นะมันจะไปพออะไรใช่ไหมเอออันนี้ปรับให้ดีขึ้นอันนี้นุ๊กนิ๊กมองว่าเป็นไอเทมที่ AD Carry จะออกในช่วงท้ายเกมหรือว่ากลางๆเกมกันเยอะแล้วก็มันคุ้มด้วยค่ะไอเทมอันที่3นะคะไอเทมสำคัญเช่นกันสำหรับแครี่สายคริติคอลก็คือ Infinity Age หรือว่า IE นะคะชื่อย่อของน้องอะ IE มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่า Infinity Age ราคา 3,300 ทองนะคะเหมือนราคาถูกลงนะที่แรกราคา 3,400 นะเออเลิศอะแล้วก็การผสมไอเทมเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะคล้ายๆเดิมเลยใช่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไปเนิร์ฟความสามารถของไอเทมนี้นะคะจากการให้เปอร์เซ็นต์คริ 45% ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 40% นะคะก็มองว่าไอเทมนี้มันโกงจริงนะเวลาที่แครี่เกิดอะแล้วสโนว์บอลแล้วออกไอเทมเนี้ยคือมันเวอร์จริงๆคือมันคริแบบหัวแตกก็เนิร์ฟลงไป 5% ก็ถือว่าดีนะคะเออดีสำหรับตำแหน่งอื่นละกันก็ไปเพิ่มสเตตในส่วนอื่นแทนก็ถือว่ามันอาจจะทำให้เกมมันดีขึ้นก็ได้นะมาต่อกันนะคะสำหรับไอเทมสายแครี่นะคะอันนี้เป็นเน้นตีไวก็คือคาเคนสเลเยอร์เนาะเดี๋ยวหาก่อนสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไปปรับเพิ่มความเร็วโจมตีให้ขึ้นมา 5% จาก30เป็น35นะคะราคาเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยมีแค่อันนี้นะคะที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นการบัฟนะคะคาเคนสเลเยอร์ต่อไปค่ะไอเทมยิงแทงอีกอันนึงก็คือลอร์ดโดเมนิกลีกาสนะคะ
อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันเพิ่ม attack damage หรือว่าพลังโจมตีจาก35มาเป็น40นะคะแต่ราคาของเขายังเท่าเดิมอยู่แล้วก็จะมี passive ที่ชื่อว่า Giant Slayer ใช่ไหมที่บอกว่าสร้างโบนัสความเสียหายกับแชมเปี้ยนมันจะเพิ่มความเสียหายสูงสุดในตอนที่แชมเปี้ยนฝั่งศัตรูมีเลือดมากกว่าเรา 2,500 ใช่ไหมอันนี้คือของอันเก่านะสำหรับ passive แต่ว่าอันใหม่นะคะเขาลดมาให้เหลือเลือด 2,000 ก็คือเวลาที่ศัตรูมีเลือดมากกว่าเรา 2,000 เราก็จะสามารถสร้างความเสียหายสูงสุดได้จากแพสซีฟของไอเทมนี้ต่อไปนะคะเป็นไอเทม The Collector นะคะเป็นไอเทมสายฟาร์มตังค์โอเคค่ะอันนี้มีการเปลี่ยนไปนิดนึงมีการเนิร์ฟลีทาลิตี้นะคะจาก18เหลือ16หน่วยก็คือการโจมตีจุดตายนะคะแล้วก็เขาไปปรับเพิ่มให้นะคะ Attack Damage จาก50เป็น60เพิ่มมาให้10หน่วยนะคะราคาเท่าเดิมต่อไปเราไปดูไอเทมที่สำคัญมากๆสำหรับแครี่ดีกว่าเอาเป็นว่าออกแทบทุกเกมละกันก็คือราพิดไฟนะคะคือปืนนี้อันนี้เขาปรับเพิ่มความสามารถมาให้นะคะจากความเร็วการโจมตี 15% เพิ่มมาให้ 20% ราคาเท่าเดิมส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะคิดว่าราพิดไฟเนี่ยน่าจะมันขึ้นนะคะสำหรับแครี่ในซีซั่นนี้น่าจะได้ออกกันทุกคนแหละต่อไปค่ะไอเทมสายตีไวอันนึงก็คือกุนซูนะคะนี่คุ้นเคยไหมคือนุ่งนิกเล่น TFT จนแบบคุ้นเคยกับมันแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นลีกเลยสำหรับกุนซูนะคะในซีซั่นนี้เขาลดราคาให้จาก 3,200 ทองตอนนี้เหลือแค่ 3,000 ทองเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่วนผสมก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนชื่อไอเทมนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็ขึ้นเหมือนเดิมนะมีเนี่ยแดกเกอร์แล้วก็มีลองซอสใช่ไหมแล้วก็มีสมุดเวทอันเนี้ยสำหรับตัวกุนซูนะคะมีการเปลี่ยนแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคือการโจมตีแล้วได้ดาเมจที่เป็นเวทอะยังเหมือนเดิมแต่เขาไปลบสิ่งที่เรียกว่า Critical Strike ออกไปนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกับเกมมากน้อยแค่ไหนไอเทมอีกอันสำหรับ AD Carry นะคะก็คือ Static Chief นะคะ Static Chief เนี่ยเหมือนเปลี่ยนไปไม่เยอะแค่ปรับดีไซน์ใหม่นะคะหน้าตาของมันเปลี่ยนไปเนาะคืออันนี้เห็นไหมหน้าตามันจะเปลี่ยนไปปกติมันจะเป็นรูปดาบแล้วก็เป็นสายฟ้าสีเหลืองๆใช่ไหมดาบทองๆอันนี้มันเป็นรูปแบบสายฟ้าฟาดไปเลยอะเป็นไลนิ่งไปเลยนะคะส่วนผสมก็คล้ายๆเดิมนะ Static Chief เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนตรง Passive นะคะก็คือเวลาที่ไฟฟ้ามันชิ่งไปโดนมันจะโดนเป้าหมายแค่6ตัวแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ถ้ารวมกับมินเนี่ยนสมมติว่ามีแชมเปี้ยนมายืนอยู่กับมินเนี่ยนก็จะนับรวมมินเนี่ยนด้วยไปดูไอเทมสำหรับไฟเตอร์กันบ้างไหมคะไอเทมสำหรับไฟเตอร์ก็จะเป็นแบบแนวบวกๆแล้วก็มีเลือดใส่มาให้ด้วยเพื่อมีเลือดเทรดกับศัตรูเนาะอันแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือเป็นไอเทมใหม่นะคะชื่อว่า Sun Dread Sky เนาะราคา 3,100 ทองอันนี้นะคะเขาไม่ได้มีข้อมูลขึ้นให้เราอ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวลุงนี้อ่านข้อมูลจากที่อื่นนะคะ Sun Dread Sky นะคะจะให้พลังโจมตี55หน่วยพลังชีวิต300หน่วยแล้วก็ Ability Haste คือลดคูลดาวน์15แต้มนะคะส่วนพาสซีฟของเขาก็คือเวลาที่เราไปตีแชมเปี้ยนเป็นครั้งแรกอ่ะเขาจะให้ดาเมจที่เป็นสไตล์นะคะก็คือจะตีแรงแล้วก็จะฮิลเราประมาณ 140% ของพลังโจมตีของเราแล้วก็ให้บวกอีก 6% สำหรับพลังชีวิตที่หายไปค่ะต่อไปค่ะเป็นไอเทมที่คิดเช่นกันก็คือ Star Gauge นะคะอันนี้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะก็คือพลังชีวิตหายไปจาก450ตอนนี้เหลือ400นะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับแพสซีฟบางอย่างที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือเขาจะไปปรับลดไซส์เวลาที่สเตลเกททำงานตัวเราจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแชมเปี้ยนของเราจะใหญ่ขึ้นคือมันจะอันเก่าอ่ะมันใหญ่ขึ้น 25% จากไซส์ปกติใช่ไหมอันนี้มันจะตัวโตขึ้นมาแค่ 10% เท่านั้นนะคะก็คือเวลาที่พวกไฟเตอร์เกิดๆอย่างดาเลียสอะไรอย่างเงี้ยเวลาตัวใหญ่ๆมันอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าเดิมแล้วก็คือตัวเล็กลงดูน่ารักขึ้นดูไม่น่ากลัวนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปรับแล้วมันจะให้อรรถรสในการที่ไอ้พวกไฟเตอร์มันตัวใหญ่ขึ้นนะหายไปหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็มองว่าก็ดีต่อไปนะคะเป็นไอเทมใหม่เป็นไอเทมชิ้นเล็กที่จะประกอบไปเป็นไอเทมใหญ่นะคะชื่อว่าทุนเนลเลอร์นะคะราคา 1,100 ทองให้พลังโจมตี15พลังชีวิต250ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนมันเป็นการผสมเนี่ยลองซอสใช่ไหมกับ
รูบี้คริสตัลก็คือจะได้เป็นอันนี้เหมือนไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เฉยๆนะคะแล้วมันก็จะสามารถสร้างไปเป็นไอเทมอื่นได้อย่างเช่นไททานิกไฮดรานะคะมี Edge of Night มี Stargate นะคะแล้วก็มี Sunday Sky ที่เป็นไอเทมใหม่ด้วยประมาณนี้ไอเทมใหม่อีกอันนึงสำหรับสายไฟเตอร์นะคะเห็นไอคอนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอเทมสำหรับไฟเตอร์จริงๆนะชื่อว่า Experimental Hexplate นะคะอันนี้สิ่งที่เขาให้มาก็คือพลังโจมตี55ความเร็วโจมตี 20% พลังชีวิต300แล้วก็ได้รับเล่นสกิลอัลติเมทด้วยนะสำหรับคนที่ซื้ออันนี้ไปใช้งานนะคะ Overdrive อันนี้ก็เป็นแพสซีฟอีกอันนึงก็คือหลังจากที่ได้สกิลอัลติเมทจะได้รับความเร็วโจมตีแล้วก็โบนัสความเร็วขึ้นที่เป็นระยะเวลาแบบสั้นๆนะคะเหมือนไอเทมอันเนี้ยเหมาะกับเจสมากๆเลยอะอันเนี้ยคือพอเห็นอ่านรายละเอียดแล้วนึกถึงเจสเป็นตัวแรกเลยนะคะแต่ว่าจะไปใช้กับตัวไหนได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องไปดูเกมเพลย์ทีหลังว่าพวกโปรหรือว่าคนที่เล่นจริงๆเนี่ยเขาหยิบมาใช้กับแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างค่ะต่อไปนะคะก็คือ Wit End นะคะโอ้ยอันนี้เป็นไอเทม3มันประจำบ้านของ Master Yi หรือเปล่านะคุ้นๆว่าแบบเห็นคนเล่น Master Yi แล้วออกอันนี้เยอะมากก็คือ Wit Endจะเป็นตัวที่ไปช่วยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ต้านทานเวทด้วยอันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือราคาถูกลงมานะคะจาก 3,200 ตอนนี้เหลือ 2,800 ราคาหายไปเท่าไหร่อ่ะ400แล้วก็ส่วนผสมของมันอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือมันเขาไปปรับเพิ่มความสามารถให้ไอเทมอันนี้จากความเร็วโจมตี 40% เขาให้มาตอนนี้ 55% นะคะ Magic Resist หรือว่าต้านทานเวทจาก40เป็น50หน่วยแล้วก็มี Tenacity นะคะ 0% เขาเพิ่มมาให้เป็น 20% อุ๊ยอันนี้ดีอะ Tenacity นะคะเป็นค่าการลบสถานะต่างๆอย่างเช่น CC ที่มันล็อกขาเราอันเนี้ยอันนี้ก็แปลว่าใครที่เป็นสายเล่น Master Yi รัวๆอาจจะชอบ Wit End ก็ได้นะอ่ะอันนี้นิดนึงนะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าบางเกมมีการออกอยู่เหมือนกันก็คือ Trinity Force นะคะ Trinity Force เนี่ยไม่ค่อยมีการปรับอะไรเยอะก็คือราคา 3,333 ทองเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาเพิ่ม Attack Damage มาให้เรา5หน่วยจาก40ตอนนี้เป็น45ค่ะต่อไป Back Clever นะคะอันนี้ก็น่าจะออกกันเยอะเช่นกันสำหรับ Fighter เนาะ Back Clever เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ราคาถูกลงจาก 3,100 เป็น 3,000 โกนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Attack Damage จาก50เป็น55ละตอนนี้ Ability Haste หรือว่าการเร่งสกิลนะคะตอนนี้โดนเนิร์ฟไปนะคะจาก30เหลือ20หน่วยค่ะ Black Cover นะคะจะเป็นตัวสร้างความเสียหายให้ศัตรูนะใน Passive มันอะจากเดิมนะคะที่มันจะไปลดเกราะของศัตรูจาก 5% ใช่ไหมตอนนี้โดนเนิร์ฟมาเหลือแค่ 4% เท่านั้นนะคะจริงๆ Black Cover ก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างโกงนะถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นแล้วก็ชำนาญแชมเปี้ยนตัวนั้นมากๆอันนี้เขาก็โดนเนิร์ฟไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่เพิ่ม Attack Damage มาให้ก็น่าจะไฟกันมันมากขึ้นต่อไปไอเทมใหม่นะคะเป็นไอเทมเล็กๆที่จะผสมไปเป็น Guardian Angel กับDead Dance ได้ชื่อว่า Steel Sigil Sigil อ่านว่าอะไรฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอะไรจริงๆนะคะราคา 1,200 ทองให้พลังโจมตี15เกาะ30นะคะการผสมก็มีลองซอสแล้วก็มี Close Armor นะคะก็จะได้เป็นอันนี้ต่อไปเรามาพูดถึงไอเทมสำหรับ Enchanter บ้าง Enchanter ในเกมลีกก็คือเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถฮีลเพื่อนได้ให้เกาะเพื่อนได้เพิ่ม Move Speed ให้เพื่อนได้หรือว่าช่วยเพื่อนสโลว์ได้ก็คือเป็นตัวช่วยคล้ายๆกับ Support นะคะประมาณนั้นซึ่งลีกเนี่ยก็มี Enchanter หลายตัวเช่นกันสำหรับไอเทม Enchanter นะคะอันแรกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือชื่อว่า Glowing Mode นะคะGlowing Modeอันนี้คืออะไรจะเป็นรูปขวดยานะคะน่าจะเป็นขวดยาให้เรากดใช้งานราคา250ทองมีแต้มเร่งสกิลอยู่ที่5นะคะก็เอาไว้เร่งสกิลพวกสกิลต่างๆเพื่ออยากให้มันรีเร็วมากขึ้นก็กดไปแล้วก็กดก่อนไฟก็ได้พอสกิลมาก็ไฟไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะชื่อว่าไอเทมว่าดาวคอนะคะราคา 2,700 ทองให้พลังเวท40เร่งสกิล20แต้มอัตราการฟื้นฟูมานะพื้นฐาน 150% อ่ะอันนี้ก็เหมาะกับ Enchanter ที่ใช้มานาเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องใช้สกิลเยอะมันก็จะล้อกับการใช้มานานั่นแหละไอเทมนี้ขอพูดถึงการเร่งสกิลนิดนึงนะคะถ้าภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเรียกว่า Ability Haste นะก็คือการลดคูลดาวน์นั่นแหละเอาง่ายๆแต่ว่าคำว่าเลข20เนี่ยมันไม่ใช่ 20% นะแต่ว่าเป็นแค่20แต้มสมมติว่าเรามี
ค่าเร่งสกิล100แต้มใช่ไหมมันจะเท่ากับการไปลดคูลดาวน์ประมาณ 50% อันนี้ไปบวกลบกันเอาเองนะคะคณิตคิดไวนิดนึงส่วนการผสมของอันนี้ก็น่าสนใจนะต้องผสมเนี่ยแบรนด์เล็กลาสมิลเลอร์อ่ะอันเนี้ย2อันอันนี้เลิศอยู่นะอยากเล่นละเห็นแบบนี้แล้วอยากซื้อเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะคะต่อไปStop Offering Water สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอเทมนี้นะคะราคาของเขาแพงขึ้นประมาณ200จาก 2,100 มาเป็น 2,300 แต่สิ่งที่ได้มาก็คืออัตราการฟื้นฟูมานาพื้นฐานอะจาก 75% ตอนนี้ได้ 125% อันนี้ค่อยน่าออกหน่อยเนาะฟื้นฟูมานาเยอะดีน่าสนใจค่ะอันนี้ต่อไปก็คือ Arden Sensor นะคะเป็นไอเทมถ้าใครเล่นซับอะน่าจะได้ออกบ่อยช่วงๆการเกมหรืออาจจะออกเป็นอันแรกก็ได้เพราะว่า Arden Sensor เนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มความเร็วโจมตีให้เพื่อนเนาะ Arden Sensor ในซีซั่นนี้ลุงนิกชอบมากในฐานะที่เล่นซัพพอร์ตนะคะก็คือถึงแม้ราคาจะแพงขึ้นจาก 2,800 เป็น 2,300 แต่สิ่งที่ได้มาคือมันแบบจุกๆเช่นกันนะคะเข้าไปเพิ่มพลังเวทให้จาก35ตอนนี้เป็น50แล้วก็จะมีอัตราการฟื้นฟูมานาจาก 75% ตอนนี้ได้ 125% ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับไอเทมนี้แล้วก็โบนัสมูฟสปีดนะคะเวลาที่เราฮิวหรือว่าใส่กล่องให้เพื่อนเพื่อนก็จะได้มูฟสปีดใช่ไหมจาก 5% ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 8% ละมีอันนึงที่สำคัญก็คือเวลาที่เราใช้สกิลกับเพื่อนให้โล่ฮิวให้เพื่อนนะคะเขาจะให้ Attack Speed เพิ่มขึ้นใช่ไหมจากเดิม 20% ตอนนี้ได้ 25% ค่ะแล้วก็จะมีโบนัสเมจิกหรือว่าพลังเวทแบบโบนัสนะคะเขาเพิ่มมาให้จาก15แต้มเป็น20แต้มอันนี้คุ้มมากสำหรับไอเทมนี้คือคิดว่าซัพพอร์ตอ่ะน่าจะออกกันทุกคนนะขั้นรายการด้วยไอเทมเริ่มต้นนิดนึงนะคะจะเป็นไอเทมสำหรับแครี่แล้วก็มิเลนก็คือโดรันเบดกับโดรันลิงนะคะโดรันเบดมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะคือราคาก็เท่าเดิมแหละ450ทองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาจะมีค่าหนึ่งนะคะเรียกว่าออมนิแวมออมนิแวมก็คือมันจะเป็นค่าพลังการดูดเลือดเช่นกันแต่ว่ามันจะไปนับรวมพวกการใช้สกิลด้วยแต่ว่าการดูดเลือดทั่วไปอ่ะมันจะนับรวมจากการตีใช่ไหมจากการฮิตแต่ละครั้งนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาเอาไอตัวออมนิแวมเนี่ยออกไปตอนนี้เหลือศูนย์ละก็จะไม่มีสแต็กขึ้นให้เราดูในนี้สำหรับหน้าไอเทมโดรันเดตนะคะเพราะว่าหายไปแล้วส่วนโดรันลิงนะคะยังเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปมาดูไอเทมแทงกันค่ะลุงลิงไม่ค่อยเล่นแทงก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวมาไปพร้อมๆกันนะคะอันแรกเลยไอเทมใหม่ชื่อว่า Hollow Radiance นะคะราคา 2,800 ทองพลังชีวิต600ต้านทานเวท40ฟื้นฟูพลังชีวิต 100% นะคะอันนี้เขามีแพสซีฟมามีอิมโมเลตได้รับหรือสร้างความเสียหายจะทำให้คุณสร้างความเสียหายเวท0หน่วยต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ส่วนหน่วยนี้ไม่รู้ว่าบวกเพิ่มมาจากอะไรบ้างนะคะไอเทมนี้นะคะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเราใช้งานกับมินเนี่ยนคือตีมินเนี่ยนหรือว่าไปอยู่ใกล้มันก็จะเพิ่มขึ้น 25% สำหรับการตีมินเนี่ยนแต่แชมเปี้ยนก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายเป็นเวลา3วินาทีเท่านั้นอันนี้น่าจะใช้สำหรับการเคลียร์คลิปไหมเคลียร์คลิปเพื่อจะไปดันไปเลนอื่นหรือว่าไปแก๊งเนี่ยอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่ต่อไปค่ะไอเทมใหม่อีกหนึ่งอันก็คือชื่อว่า Unending Despair ชื่อแบบว่าอลังการมากเลยก็คือความสิ้นหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดราคา 2,800 ทองนะคะได้พลังชีวิต400ก่อ55เล่งสกิลอีก10หน่วยมีแพสซีฟก็คือชื่อว่า Angus อะไรสักอย่างขณะอยู่ในการต่อสู้กับแชมเปี้ยนทุกๆ7วินาทีจะสร้างความเสียหายเวท0หน่วยอันนี้น่าจะนับรวมจากสแตทอื่นๆที่เกิดขึ้นในเกมนะคะแก่แชมเปี้ยนศัตรูที่ใกล้เคียงแล้วก็ฮิล 250% ของความเสียหายที่ทำได้โอ้อันนี้น่าสนใจนะนอกจากจะเป็นไอเทมแทงยังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ด้วยไอเทมแทงอันใหม่อีกอันนึงจะบอกว่าไอเทมแทงนี่ใหม่เยอะมากเลยนะคะประมาณ 4-5 อันอันต่อไปอันที่3นะคะก็คือเคนิกรูเคิร์นไม่รู้อ่านถูกไหมเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบสร้อยข้อมือนะคะราคา 2,900 ทองได้พลังชีวิต400หน่วยต้านทานเวท80อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐาน 150% อันนี้ก็น่าจะเป็นไอเทมสายแทงที่เอาไว้ต้านเวทศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูมีตัวละครที่เป็นเวทเยอะหรือว่ามีสกิลเวทเยอะออกอันนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะ
passive ของเขาก็คือหลังจากที่ไม่ได้รับความเสียหายเวทเป็นเวลา12วินาทีจะได้รับโล่ป้องกันเวท0หน่วยก็คือมันจะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นตามเลเวลหรือว่าตามสเตตต่างๆของตัวละครเราณตอนนั้นนะคะอันนี้ดีอันนี้ดีไอเทมตามเวทต่อไปค่ะอีกอันนึงชื่อว่า Trailblazer ไอเทมอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขามีชื่อเล่นด้วยเขาเรียกว่า Speed with Friend แค่ฟังชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่ามันช่วยเพิ่ม Move Speed ให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มให้กับเราด้วยแล้วก็เพื่อที่อยู่ข้างๆจะได้ Move Speed เพิ่มนะคะอันนี้ฟังจากชื่อแล้วก็คอนเซปต์นะเดี๋ยวลองมาอ่านกันราคา 2,400 ทองได้พลังชีวิต250หน่วยเกาะ40ความเร็วขึ้นที่ 5% นี่แล้วก็เนี่ย Lead the Way นะคะเป็น Passive ของไอเทมอันนี้ขนาดที่เคลื่อนที่จะได้รับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่20หน่วยที่ความเร็วสูงสุดเราก็จะทิ้งร่องรอยให้เพื่อนนะคะก็คือเพื่อนที่เดินตามหลังเราอ่ะจะได้ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มจากเรา 15% ประมาณนี้เอาไว้เปิดทีมไฟละกันสมมติว่าเราเป็นตัวแทงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเปิดเพื่อนอ่ะมันก็จะทิ้งเงาที่เวลาเพื่อนมาเดินตามหลังเราเพื่อนก็จะเดินเร็วขึ้นอันนี้น่าสนใจนะคะไอเทมหัวใจสำหรับแทงนะคะอย่างเช่นเมาไข่เนี่ยน่าจะได้ออกอันนี้เมาไข่ก็คือเมาไข่นะทุกคนวอร์มอกอาร์เมอร์นะคะราคาแพงขึ้น100ทองแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือโดนเนิร์ฟหนักมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังชีวิตนะคะโดนเนิร์ฟจาก800หน่วยเหลือ750แล้วก็มี ability haste หรือว่าการเล่นสกิลจาก10แต้มตอนนี้เหลือ0แล้วก็คือเขาออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องอื่นก็ยังเหมือนเดิมไอเทมที่จะมาประกอบเป็นวอร์มอกอาร์เมอร์ก็คล้ายๆเดิมนะคะได้มีก้อนเลือดแล้วก็มีอันนี้โอเคประมาณนี้ค่ะมาดูซันไฟร์กันบ้างไหมคะนี่ก็เป็นไอเทมสำหรับแทงค์นะซันไฟร์เอจิสนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือถึงแม้จะราคาเท่าเดิมแต่ว่าโดนเนิร์ฟอีกแล้วสำหรับไอเทมแทงค์นะคะพลังชีวิตจาก500ตอนนี้โดนลดเหลือ450หน่วยค่ะอ่ะประมาณนี้ง่ายๆซันไฟร์เรามาดูไอเทมสำหรับตำแหน่งแอสเซสซินกันบ้างดีกว่านะคะก็คือเป็นคนที่จะมาล้วงตับไตไส้พุงเราล้วงไส้แตกไปเลยนะคะไอเทมใหม่เยอะมากนะคะสำหรับแอสเซสซินอันแรกเลยก็คือชื่อว่าโวเทียโวอ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวนะใครอ่านถูกช่วยบอกหน่อยนะคะบอกบุญหน่อยอันนี้แบบงงๆอันนี้ไอเทมใหม่นะคะราคา 2,900 ทองได้พลังโจมตี55โจมตีจุดตายหรือว่า Lethality นะคะ18หน่วยแล้วก็เร่งสกิล15หน่วยนะคะ Passive ก็คือถ้าเราพุ่งและหายตัวจะทำให้ Stack Energize เพิ่มไวขึ้นอันนี้เป็นไอเทมที่สามารถเก็บ Stack ได้นะคะส่วนอีกอันนึงเป็น Firmament ประมาณนี้อะโจมตีแบบ Energize สร้างโบนัสความเสียหายกายภาพและสโลศัตรูเป็นไอเทม Assassin ที่สามารถสโลศัตรูได้ซึ่งจะเก็บสแต็กไปเรื่อยๆละกันอ่ะประมาณนี้อันนี้ลุงนิกพอเห็นไอเทมนี้เรานึกถึงตัวละครนึงก็คือเรนก้าคือเรนก้าเขาจะมีสกิลการฟุบฟับหายตัวแล้วก็ไปแห่ข้างหลังใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันแล้วมันสามารถสโลศัตรูได้เรนก้าก็มีสกิลที่สามารถสโลว์ศัตรูได้เช่นกันอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกเนี้ยเรนก้าคาซิกไอเทมอันใหม่อันถัดมาสำหรับแอสซัสซินก็คือชื่อว่าโปรเฟนไฮดรานะคะราคา 3,400 ทองพลังโจมตี60โจมตีจุดตาย18เร่งสกิล20แล้วก็แพสซีฟของเขาเนี่ยหลังจากที่เห็นคำว่าไฮดราก็นึกถึงไททานิกไฮดราคือมันจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเราอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะเรามาอ่านแพสซีฟกันการโจมตีและสร้างความเสียหายออนฮิตเพิ่มเติมยังสร้างขึ้นกระแทกที่จะสามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูด้านหลังเป้าหมายได้คือเราติสมมติว่ามีแชมเปี้ยนศัตรูยืนติดกัน2ตัวตัวหน้าก็โดนดาเมจละแต่ตัวหลังก็โดนด้วยก็เป็นคลื่นไปนะคะต่อไปเป็นอะไรอะ Heretical Cleave นะคะเมื่อใช้งานสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูใกล้เคียงความเสียหายนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูมีพลังชีวิตต่ำก็คล้ายๆกับไททานิกไฮดราเลยนะแต่ว่ามันอาจจะต่างกันในดีเทลการใช้งานอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับแชมเปี้ยนไหนนะคะใครที่ไปลองเล่นไอเทมนี้มาแล้วช่วยบอกกันหน่อยไอเทมใหม่อีกแล้วนะคะชื่อว่าฮุงบริสเหมือนเป็นมงกุฎอะไรไฟอะไรสักอย่างนะคะส่วนผสมก็ประมาณนี้ราคา 3,000 ทองได้พลังโจมตี60โจมตีจุดตาย18เร่งสกิล15หน่วยส่วนแพสซีฟของเขาก็คือได้รับโจมตีจุดตายเมื่ออยู่นอกการต่อสู้อีกแล้วแล้วก็อันนี้นะคะ extraction ได้รับความเร็วเคลื่อนที่หลังจากสังหารแชมเปี้ยนเอ๊ะเหมือนคล้ายๆอันเมื่อกี้หรือเปล่า
ต่อไปนะคะเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมย่อยละกันก่อนที่จะผสมไปเป็นไอเทมใหญ่ก็คือเล็กทริกซ์นะคะราคา900ทองพลังโจมตี20ความเร็วขึ้นที่ 4% อันนี้สามารถไปซื้อเป็นโยมูโกสเบดได้ต่อแล้วก็จะมีฮอลเบรกเกอร์นะคะมีออปปอร์ทูนิตี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่อไอเทมหรือเปล่าแต่มันเขียนแบบนี้แอบงงเหมือนกันอันนี้นะคะก็ส่วนผสมก็ดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เป็นลองซ้อนแล้วก็อัพตังเพิ่มอีก650ทองเป็นเลสทริกนะคะโยมูโกสเบดอันนี้น่าจะเหมาะกับมัสยีมั้ยหรือว่าเซตอะไรประมาณนี้ที่มันกดแล้วมันจะวิ่งไวๆเข้าไปฟุ้งๆแล้วก็ออกมาอ่ะประมาณนี้ต่อไป Brutalizer มองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรที่เขามาเป็นไอคอนไอเทมอันนี้นะคะราคา 1,337 ทองพลังโจมตี25เร่งสกิล10หน่วยโจมตีจุดตาย8หน่วยอ๋อเหมือนเป็นอันนี้ผสมกันก็คือ Growing Mode ที่มันเร่งสกิลอะราคา250ทองผสมกับพิกแอคนะคะก็จะได้เป็นอันนี้ส่วนถ้าซื้ออันนี้นะคะสามารถอัปเกรดไปเป็นโปรเฟนไฮด้าได้อันนี้น่าจะเป็นไอเทมพื้นฐานสำหรับแอสซัสซินเลยก็คือไอเนี้ยเซเรเชตดริกนะคะราคา 1,000 ทองสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือราคาถูกลงจาก 1,100 ตอนนี้เหลือ 1,000 ทองละแล้วก็แอตแทกดาเมจนะคะเข้าไปเนิร์ฟนะคะจาก30หน่วยตอนนี้เหลือแค่25หน่วยเท่านั้นใจเย็นนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไอเทมสำหรับสายเมจนะคะหรือว่าใช้พลังเวทเยอะๆอันแรกเลยก็คือเป็นไอเทมใหม่ชื่อว่า Malignance ราคา 2,800 ทองได้พลังเวท80มานา600หน่วยเร่งสกิลอีก20แต้มนะคะส่วนแพสซีฟของเขานี่ค่อนข้างน่าสนใจนะเขาสามารถเร่งสกิลอัลติเมทของเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมนี้นะแล้วก็เขาจะสร้างความเสียหายกับแชมเปี้ยนมันจะเป็นคล้ายๆเขาบอกว่าเป็นไฟที่เผาขึ้นมาจากพื้นอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำงานประมาณ3วินาทีนะคะสำหรับการใช้งานจริงก็ยังไม่ได้ลองเล่นเช่นกันเดี๋ยวไปลองเล่นละกันเราค่อยมาบอกกันอีกทีละกันว่ามันเป็นยังไงเนาะต่อไปนะคะชื่อไอเทมว่า Ludens Companion นะคะเป็นไอเทมใหม่นะเป็นลูกปืนราคา 3,000 ทองพลังเวท90มานา600เร่งสกิล20แล้วก็มีแพสซีฟ2อันก็คือได้รับช็อตชาร์จทุกๆไม่กี่วินาทีเอ้าแล้วมันกี่วินาทีต่อไปนะคะไฟร์สกิลสร้างความเสียหายจะใช้ช็อตชาร์จทั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมแก่เป้าหมายหลักแล้วเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มอีก1ตัวตามจำนวนการชาร์จหากในระยะเป้าหมายไม่เพียงพอชาร์จที่เหลือแต่ละชาร์จจะสร้างความเสียหายซ้ำแก่แชมเปี้ยนเป้าหมายหลักโอ้ยอันนี้ดีเหมือนเป็นปืนที่เก็บสแต็กไว้แล้วก็ชาร์จเก็บไว้เอาไว้เบิร์สดาเมจใส่ศัตรูนะคะเป็นดาเมจเวทนะอ่ะนี่น่าสนใจอีกไอเทมหนึ่งที่เป็นไอเทมใหม่นะคะชื่อว่า Storm Surge นะคะลักษณะก็คล้ายๆกับคาถาเวทที่มีสายฟ้าออกมาราคา 2,900 ทองพลังเวทได้100เจาะเกราะเวท10ความเร็วเคลื่อนที่ 5% นะคะส่วนแพสซีฟของเขาก็คือสร้างความเสียหาย 35% ของพลังชีวิตสูงสุดของแชมเปี้ยนภายในช่วงเวลา1ช่วงเวลา1นี่มันเท่าไหร่ประมาณ3วินาทีถ้าเขาเขียนประมาณนี้คือประมาณ3วินาทีนะทุกคนแล้วก็มีอันล่างนะคะเป็นแพสซีฟอันล่างหลังผ่านไปไม่กี่วินาทีจะโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทหากเป้าหมายตายก่อนถูกโจมตีมันจะระเบิดเป็นวงกว้างทันทีและมอบโบนัสทองเอ้ยเลิศอันนี้ดีนะคะเอาไว้ฟาร์มตังหรือเปล่านะฟาร์มตังได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป้าหมายตายก่อนมันก็จะได้มอบทองให้กับเราอันนี้ดีต่อไปเป็นไอเทมที่มีคอนเป็นหน้ากากนะคะไอเทมใหม่นะเนี่ยราคา 1,300 ทองชื่อว่า HuntingGears กิ๊บอ่านว่าอะไรโอเคได้พลังเวท35พลังชีวิต200นะคะส่วนแพสซีฟก็คือแต่ในแต่ละวินาทีที่มีการต่อสู้กับแชมเปี้ยนศัตรูจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นก็คือยิ่งไฟนานเท่าไหร่ดาเมจจากไอเทมอันนี้ก็จะแรงมากขึ้นนะคะมันคุ้นๆใช่ไหมว่ามันเป็นหน้ากากคล้ายๆกับอะไรก็คืออันนี้เอง Landy's Torment นะคะก็คือมันเป็นส่วนผสมย่อยของอีหน้ากากอันนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นหน้ากากอันนี้มาแล้วนุ่งนี่คุ้นๆมากๆมันเคยอยู่ในเกมมาละแต่จำไม่ได้คือไม่ได้เล่นนานมาแล้วประเด็นคืออันนี้นะคะแต่ว่าส่วนผสมนี่คล้ายๆกันเลยอ่ะเหมือนมันปรับไอคอนใหม่หรือเปล่าแต่ว่ามันบอกว่านิวอ่ะโอเค ต่อไปค่ะ
ไอเทมอันใหม่อีกแล้วชื่อว่าคลิปบูมนะคะเป็นรูปดอกไม้ราคา 2,850 ทองได้พลังเวท70เจาะเกาะเวท 30% เร่งสกิล15หน่วยแล้วก็แพสซีฟของเขาบอกว่า Life from the deadเมื่อใดก็ตามที่เราโค่นล้มแชมเปี้ยนศัตรูได้ภายใน3วินาทีที่เราสร้างความเสียหายจะสร้างขึ้นพลังเพื่อฮีลในบริเวณนั้นฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนร่วมทีมส่วนมันจะเพิ่มมากเท่าไหร่ก็น่าจะไปนับรวมกับสเตตอย่างอื่นในเกมเช่นพลังเวทนะคะเอออันนี้ดีก็คือเวลาที่เราฆ่าเป้าหมายได้อะอาจจะเป็นตอนไฟนะสมมติว่าเราเป็นตัวเวทแล้วเรามีไอเทมเนี้ยแล้วเราไฟเสร็จฝั่งมันตายคนนึงเพื่อนเราก็จะได้รับฮีลอันนี้ดีนะเออชอบเดี๋ยวพามาดูอัปเดตไอเทมพื้นฐานสำหรับสายเวทหรือสายเมจนิดนึงนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสเตตของไอเทมบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยอย่างอันเนี้ยสมุดเวทเรียกเอาง่ายๆนะคะ Amplifying Tome นะคะพลังเวทของเขาโดนไม่พลังเวทของเขายังเท่าเดิม20หน่วยแต่ว่าราคาถูกลงจาก435เหลือ400ทองเอออันนี้ดีนะแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นคาถาที่เอาไว้เป็นส่วนประกอบของไอเทมเวทเยอะๆก็คืออันนี้อ่ะไม่ขึ้นอ่ะอันนี้นะคะ Blasting Wand อันนี้นะคะชื่อว่า Blasting Wand ราคา850ทองได้พลังเวท45หน่วยอันนี้เพิ่มมาจากอันเดิมนะเพราะที่แรกเป็น40ตอนนี้ได้45หน่วยแล้วราคาเท่าเดิมแต่ดีขึ้นอ๋ออันนี้โอเคต่อไปนะคะเป็นอีกอันนึงนิดเลลี่ลาดล็อตไอเทมเวทอันใหญ่ๆที่เป็นส่วนประกอบของลาบาร์ดอนเดดแคปที่เราชอบออกกันนี่เลลี่ลาดล็อตนะคะราคา 1,250 ทองเหมือนจะราคาเท่าเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมา10หน่วยจาก60เป็น70ค่ะอ่ะถัดมานะคะอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าน่าจะออกกันเยอะอยู่ก็คือ Lord of Age นะคะราคา 2,600 ทองเหมือนถูกลง200นะจาก 2,800 นะคะแล้วก็โดนเนิร์ฟหนักเลยนะคะทุกสเตตเลยไม่ว่าจะเป็นพลังเวทพลังชีวิตมานานะคะพลังเวทนะคะจาก60ตอนนี้เหลือ50พลังชีวิต400ตอนนี้เหลือ350มานาจาก400หน่วยตอนนี้ได้แค่300หน่วยนะคะอุ๊ยใครเล่นแอนิเวียอันนี้น่าจะมีปัญหาอยู่นะคะสำหรับ Lord of Age นะเอ้ยสำหรับ Lord of Age นะคะก็ประมาณนี้โดนเนิร์ฟหนักเลยต่อไปไอเทมยอดฮิตสำหรับสายเวทก็คือลาบาร์ดอนเดดแคปลาบาร์ดอนนี่บอกเลยว่าโบ๊ะบะมากรอบนี้นะคะลาบาร์ดอนเดดแคปเนี่ยราคาเท่าเดิมเลย 3,600 ทองแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือพลังเวทได้แบบจุกๆ190หน่วยนะคะโหจากเดิมนี่มันอยู่ที่120ถึง140หน่วยไม่ใช่หรออันนี้ใครที่เป็นเล่นเมจหรือว่าเล่นตัวมิดเลนนะที่เป็นสายเบิร์สน่าจะชอบมากๆเลยก็คือเบิร์สทีนี่คือเอาตัวแทบไม่รอดอ่ะเออเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่ามันจะยังไงต่อไปนะคะก็คือ Archangel Staff นะคะอ่ะก็คือคาถานี้แหละน่าจะเห็นกันบ่อยอันนี้นะคะราคาเท่าเดิมเลยแต่ว่าเขาเหมือนปรับมาให้มันมีความสามารถกว่าเดิมก็คือบัฟนั่นแหละค่าสเตตโดยทั่วไปนะคะพลังเวทเพิ่มขึ้นมา10หน่วยมานาเพิ่มมา100นะคะจาก500เป็น600ละแล้วก็ค่าเร่งสกิลได้20หน่วยจาก10หน่วยเอออันนี้ดีอันนี้น่าจะออกกันเยอะขึ้นนะนูนิกถ้าเล่นแบบพวกเมจหรือว่าซัพพอร์ตถ้าเกิดว่านูนิกเล่นพวกเมจหรือว่าซัพพอร์ตอ่ะออกอันนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่ถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือๆนะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มสเตตอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายต่อไปค่ะไอเทมตัดเลือดนะคะสำหรับเวทก็คือโมเรโลโนมิคอนโมเรโลโนมิคอนนะคะราคา 2,200 ทองอันนี้เหมือนราคาถูกลงไป800ทองคือเมื่อก่อนมันราคา 3,000 ทองอะตอนนี้นะคะพลังเวทอยู่ที่90เร่งสกิล15แต้มไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเจาะเกาะเวทหายไปนะคะจาก10หน่วยตอนนี้เหลือ0ก็คือเขาออกไปแล้วไม่เห็นแล้วใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือพลังชีวิตค่ะทุกคนพลังชีวิตหายไปแล้วจากที่เดิมอะเราออกโมเรโลเราจะได้พลังชีวิตอยู่200หน่วยใช่ไหมตอนนี้เหลือ0ด้วยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไอเทมมันปรับนะคะไอเทมที่ผสมออกมาเป็นโมเรโลอะก็คืออันนี้เลยปกติอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเลือดเป็นรูบี้คริสตัลใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเป็น glowing mode นะคะก็เลยกลายเป็นโมเรโลโนมิคอนของซีซั่น2024ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าปรับมาแล้วจะมีคนออกมาอยู่ไหมนะคะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลย
และสุดท้ายค่ะเราเดินทางมาถึงไอเทมสำหรับสายซัพพอร์ตแล้วนะคะส่วนตัวนุ๊กนิกเป็นเมนซับนะก็มองว่ามันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแต่ก็ปรับอยู่นั่นแหละอันแรกเลยก็คือไอเทมใหม่นะคะชื่อว่า World at Last คือเป็นไอเทมที่เราจะเก็บสแต็กแล้วเราจะได้วอร์ดถ้าเราเก็บสแต็กครบนั่นเองเป็นหนังสือเวทแบบนี้นะคะอ่ะ World at Last World at Last นะคะในเนี้ยตอนเนี้ยมันยังไม่โชว์สแตทให้นะแต่ว่านุ๊กนิ่งไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าราคา400ทองก็คือเราเริ่มต้นมาเราได้เงิน450ใช่ไหมก็จะซื้ออันนี้ได้1อันกับเลือดอีก1ขวดนะคะเป็น450ส่วนความสามารถของเขาก็คือได้พลังชีวิต30หน่วยได้การรีเจนมานา 25% แล้วก็มีการรีเจนพลังชีวิตอีก 25% นะคะก็คือทุกๆ10วินาทีเนี่ยเราจะได้ทองขึ้นมา3ทองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ500ทองเราก็จะได้เป็นวอร์ดที่เป็นที่เก็บวอร์ดที่สามารถวางวอร์ดได้4อันอ่ะประมาณนี้สำหรับไอเทมซัพพอร์ตอันนี้ซึ่งซัพพอร์ตทุกคนจะต้องออกนะคะเป็นซัพพอร์ตที่เป็นแบบพวกปีไกลๆอ่ะจันน่านามิลูลูอะไรประมาณนี้ลูนิคคอมพาสนะคะเป็นอีกอันนึงที่เราสามารถอัปเกรดมาจากเวอร์แอนลาได้ก็คือถ้าเรามีเวอร์แอนลาแล้วใช่ไหมเราอยากอัปเกรดไปเป็นลูนิคคอมพาสนะคะเราจะใช้เงินประมาณ500ทองในการอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ได้พลังชีวิต100เพิ่มจาก30เป็น100นะคะแล้วก็ได้การรีเจนมานา 50% รีเจนพลังชีวิต 50% ก็คือเพิ่มมา2เท่าอัพเงินเพิ่มมาเป็นอันนี้ก็จะได้สแตท2เท่าแล้วก็ได้ทองเพิ่มขึ้นด้วยจาก3ทองต่อ10วินาทีเป็น5ทองต่อ10วินาทีค่ะต่อไปเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Celestial Opposition นะคะราคา400ทองอันนี้น่าจะเป็นไอเทมสำหรับแทงค์นะคะที่เป็นซัพพอร์ตนะได้5ทองต่อ10วินาทีอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐาน 75% อัตราฟื้นฟูมานาอีก 75% พลังชีวิตอีก200อ่ะประมาณนี้ก็คือเอาไว้เก็บบอร์ดนั่นแหละเป็นสำหรับซับแทงค์นะคะต่อมาคือชื่อไอเทมว่า Soul Stick หรือเปล่า Soul Stick Slate นะคะเป็นคล้ายๆลากเลื่อนอะราคา400ทองได้5ทองต่อ10วินาทีอ๋ออันนี้ก็จะน่าจะเป็นอัปเกรดมาจากไอตัวเมื่อกี้ที่น้องนิกพูดถึงหรือเปล่าเพราะว่าแพสซีฟมันเป็นการสโลว์หรือว่าหยุดการเคลื่อนที่แชมเปี้ยนศัตรูมอบโบนัสพลังชีวิตและความเร็วเคลื่อนที่ให้กับคุณและเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียงที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดแต่ชอบนะสำหรับไอเทมนี้นะคะเห็นแล้วนึกถึงเลโอน่าหรือไม่ก็อลิสตาที่เป็นซับแทงแล้วแบบมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเรานะคะดีดีอันนี้ดีต่อไปคือบลัดซองอ่ะเหมือนกัน400ทองนะคะได้5ทองต่อ10วินาทีแล้วก็อันอื่นๆก็คล้ายๆอันเดิมเลยแต่ว่าแพสซีฟของอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้สกิลพลังโจมตีครั้งถัดไปของเราภายในระยะเวลา10วินาทีจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ 150% ของพลังโจมตีพื้นฐานแบบออนฮิตคล้ายๆกันค่ะก็คือเวลาที่เราจะเลือกอัปเกรดอะไรอ่ะเราสามารถมาดูแพสซีฟของอันนี้ได้อย่างเมื่อกี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมใช่ไหมอันนี้เพิ่มความเสียหายกายภาพอันนี้เอาไว้เบิร์นสำหรับซัพพอร์ตไซเบิร์นอาริสตาก็ได้นะหรือว่าเรียวน่าก็ได้เทรชก็ได้อันนี้ดีค่ะอันถัดมาก็คือชื่อว่า Dream Maker นะคะให้สเตตเหมือนไอเทมอันอื่นทั่วไปเลยแต่ว่าพาสซีฟของเจ้าตัวนี้ก็คือจะได้ Blue Dream Bubble แล้วก็ Purple Dream Bubble นะคะเหมือนจะเป็นฟองอากาศหรือเปล่ามันจะฮิลแล้วก็มอบโล่ป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะอันนี้น่าจะเหมือนการต่อลูกโป่งไปเป่าไปแล้วก็จะมอบโล่ให้เพื่อนนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยอันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยสารภาพตามตรงนะคะเดี๋ยวลองเล่นแล้วจะรีแอคชั่นให้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับ Dream Maker น่าสนใจอยู่และอันสุดท้ายมาในธีมแบบคล้ายๆ Void ไหมอ่ะอ่านว่าอะไร Sess Six Realm Spike ก็คือ Voice Explosion นะคะบอกว่าแพสซีฟของอันนี้ก็คือจะใช้สกิลสร้างความเสียหายแก่แชมเปี้ยนจะทำให้เกิดระเบิดรอบๆเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายโอเคไอเทมซัพพอร์ตอื่นๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้มันจะไปเกี่ยวกับไอเทมที่มันอัพจากอันแรกแล้วก็เก็บไว้เพื่อเป็นวอร์ดใช่ไหมอันนี้ก็แอบงงอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะคะมีอันนึงที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือไนท์วาวนะคะสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆละพูดจนคอแห้งนะคะทุกคนไนท์วาวนะคะอันนี้ราคา 2,200 ทองเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ
ได้พลังชีวิตลดลงนะคะจาก350หน่วยตอนนี้เหลือ300เกราะจาก25เพิ่มขึ้นเป็น45อ๋อเขาเพิ่มเกราะให้แล้วก็ค่าเร่งสกิลนะคะ15หน่วยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่เขาเอาออกไปก็คือเปอร์เซ็นต์การรีเจนเลือดนะคะจาก 125% นะตอนนี้เหลือ0ค่ะทุกคนอ่ะในวาวนี่ไม่น่าออกนะสำหรับลุงนิกนะสรุปก่อนจบคลิปให้เบาๆนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะลุงนิกมองว่าไอเทมสำหรับAD Carry อ่ะมีการปรับสเตตเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนส่วนใหญ่จะไปทางการบัฟมากกว่านะคะเล่นแครี่ซีซั่นนี้ก็น่าจะมันเช่นกันแต่ในทางกลับกันนะคะพวกไอเทมสำหรับแอสซินหรือว่าไฟเตอร์อ่ะก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่ที่การปรับสเตตเช่นกันไม่รู้ว่าจะเกิดความสมดุลในเกมหรือเปล่าหรือว่า LL จะยังเป็นเกมน้องหมาเหมือนเดิมสำหรับคนเล่นลีกนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ด่านะอันนี้เป็นคำพูดทั่วไปที่แบบคือด่ายังไงก็รักอยู่ดีเนาะเออเล่นอยู่ดีมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่น1เกมนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้จะเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในโหมด Quick Play นะคะที่ทุกคนกำลังคร่ำกันอยู่ว่าเอาออกไปเถอะนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะมาลองเล่นให้ดูในโหมดนี้แล้วกันเพราะเลือกไม่ได้ละแล้วก็อุปกรณ์การเล่นเกมของนุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้าอยากเข้าสามารถเข้าได้นะคะวางได้ทุกที่เลยวางตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยตอนนี้เราใช้เมาส์สำหรับทำงานนะคะแต่เราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะให้ไปเดากันเอาเองเนี่ยตรงนี้ใช้เมาส์เนี่ยเล่นเกมนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันจริงๆเลยนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่าตรงนี้จะเล่นเป็น Quick Play นะเพราะว่าไม่อยากเล่นแรงกวนจะตึงเกินไปตอนนี้ตรงนี้จะเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะจะลองออกไอเทมซัพพอร์ตดูตั้งแต่ไอเทมเริ่มต้นไปจนถึงกลางเกมถ้าเกมนี้ยาวนานก็อาจจะได้เล่นในช่วงเลทเกมด้วยมารอดูกันดีกว่าเหมือนเลนล่างนะคะเราจะเจอเป็นจินกับมอร์กาน่านะคะส่วนแครี่ของลุงนิกเป็นอะไรอ่ะทีโม่ทำจริงลุยมาเริ่มกันนะคะเราออกอันนี้ World at Large ใช่ไหมแล้วก็ออกเลือดได้2ขวดแล้วก็ออกเป็นวอร์ดนะคะเริ่มต้นใครๆก็ออกแบบนี้จะพยายามเล่นให้ดีนะคะทุกคนแต่ว่านี่คือ Quick Play และ AD Carry ของเราคือทีโม่มันแล้วเรทเกิดนาทีที่1นาที30วินะคะทุกคนตึ๊งคือตรงนี้ไม่ได้เซตติ้งอะไรเพิ่มเติมนะคะคือจริงๆมันต้องเซตค่าในเกมมาให้พอดีกับการเล่นของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเสียเวลาเล่นเลยละกันเล่นไปก่อนเรายังไม่เอาจริงนะคะอันนี้เราแค่มาเทสพวกไอเทมเฉยๆนะคะเพราะยังไม่ได้เล่นซัพพอร์ตแบบจริงจังเลยนี่คืออยากดูเฉยๆว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือกี่เราแอบตีมินเนี่ยนลืมดูสแต็กนะคะอย่าลืมดูสแต็กอันนี้ด้วยนะเนี่ยเวลาถ้ามันไม่มีสแต็กอย่าไปตีมินเนี่ยนนะเพราะว่ามันจะไปรบกวนเลนของเรานะแครี่ก็จะลาสมินเนี่ยนยากตอนนี้มีละก็จะได้แบบนี้นะคะคือเขาไม่ทีโม่ตัวนี้เอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยหลบสกิลเลยเราก็ได้คุกกี้มาเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีรูนโอเคเริ่มชินละจะรอดไหมเนี่ยเลนล่างเราเนี่ยต่อไปต้องออกอะไรนะอาร์เดนเซนเซอร์แล้วกันแต่ว่าตัวนี้เราตังน้อยนะคะออกเป็นรองเท้าไหมขอให้หลบสกิลรองเท้าอยู่ไหนนะนี่ไงไปช่วยเพื่อนทันไหมเนี่ยหูปิ้งขึ้นปิ้งขึ้นปิ้ง200สกิลยังไงอะโอเคมัวๆไปก่อนลุยลุยไม่โดนตายโอเคตอนนี้ไอเทมซัพพอร์ตของเรานะคะจากเมื่อกี้นะตอนนี้กลายมาเป็นรูนิคคอมพาสแล้วนะก็ได้วอร์ดมา3อันเนาะโอเค คือทีโม่นี่จะโดนทุกสกิลเลย
ช่หรือไม่เดินออกเดินออกเออว้าคือมันติดตรงที่ซัพพอร์ตเขาเป็นมอร์กาน่านะคะทีโม่นี่น่าจะยากเลยอ่ะเขามีโลเวทเนี่ยเห็นไหมมันยากเกินเอาหน่อยดิเอาหน่อยเรียบร้อยโง่ไม่ตายแฮะเหมือนเกมนี้จะมานะคะเพราะว่าทีโม่ได้ไป3คิวอีลิสของเราจังเกิ้ลได้ไป3คิวนะคะเดี๋ยวมารอดูกันตอนนี้ไอเทมซัพพอร์ตของเราพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นแล้วนะคะเราต้องเลือกว่าเอาอะไรขอเอาเป็นบับเบิ้ลอะไรซัมติงแล้วกันมันชื่ออะไรล่ะดรีมเมคเกอร์นะคะโอ้ตายละมันใส่เกาะไม่รู้จะช่วยยังไงตอนนี้ถ้าเป็นโปรโฟบับเบิ้ลจะมอบความเสียหายเวท60หน่วยโอเคตอนนี้14นาทีแล้วนะคะลิฟเฮโร่เกิดละและมังกรก็เกิดแล้วเขาน่าจะเอามังกรกันอยู่นะนี่ๆๆๆเห็นปะว้ายโดนแล้วหลบไม่ทันครับว้ายเรารอดเหรอโอเคถือเป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะอู้อู้ตายไหมตายไหมเรียบร้อยออกนี้ดีกว่ารองเท้ารถเทนนิสซิตี้เมอร์คิวรีเทคนี่ไงบัมเบิ้ลบัมเบิ้ลสีฟ้าโอเคเหมือนจะมีวอร์ดนะคนนี่ไงเอาเรื่องเอาเรื่องหนีไปหนีไปเพื่อนแปดไม่รอดไม่รอดค่ะฮิวฮิวฮิวเราไม่ออกไปด้วยนะคะเราจะทำตัวเนียนๆว้าล้อเล่นล้อเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงอ่ะโอ้มีคนเทเลพอร์ตมาซึ่งก็คือฝั่งเรานะคะตายละตายละบกไม่ไม่โดนตรงนี้มีวอร์ดรอรอรอโอ๊ยตายตายเรียบร้อยยายาโอเคเราจะมาช่วยเขาตีป้อมนะคะในฐานะที่โอ๊ยเอาเลยเหรอโอ๊ยแฟดแฟดเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยดีก่อนจ้าไปแล้วจ้าทำไมเอ่ย มาทั้งทีมเลยไปละบายถ้าเราเทมาบนทำไมกันนะถ้ามาขนาดนี้คือต้องได้แกงแพงแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าทีมของเขาเอามังกรอยู่หรือเปล่ายังโอเคดูเลยลูกพี่โอ้ยมาดำดำมองๆเลยตรงนี้
นี่คนดักอยู่นะคะไหวไหมสบายกดไลค์ไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยยอยเย็นอย่าเลยเออคือตอนนี้นุ่งนิ่งมีแค่อาร์เดนเซนเซอร์นะก็รู้สึกว่ามานามันก็เหลือๆหรือเปล่านะถ้าไม่ใช้พั่มเพื่อเอาเมื่อกี้ตายเลยเหรอน่าจะโดนบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลสำหรับเกมนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ก็ประมาณนี้คือตอนนี้มันเกม40นาทีแล้วนะทุกคนแต่ว่าไอเทมของเราก็คือยังอยู่เท่านี้อยู่นะคะก็คือทีมเราสูสีกับทีมเขามากเลยเอ้ยโชว์ช็อตเท่ไปหนึ่งช็อตโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูแค่ตำแหน่งซัพพอร์ตละกันไอเทมอื่นๆก็ลองไปเล่นกันดูนะคะน่าจะสนุกดีแต่ว่ามีคนรีวิวว่าไอเทมซีซั่นนี้ไม่เลิศเลยมันไม่เลิศขนาดนั้นเลยหรอกสำหรับเกมนี้นะคะก็ประมาณนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะส่วนการสตรีมเกมก็เดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามีอุปกรณ์ครบครันนะคะจะมาสตรีมเกมให้ดูเย้ yeah, แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไอเทมในลีกซีซั่นปี2024นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบไอเทมไหนกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าใครชอบไอเทมใหม่อันไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับการเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาในเกมอีกทีนะคะว่าการออกไอเทมเนี่ยมันเหมาะกับเกมในช่วงต้นช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายหรือว่าออกไอเทมแก้กันยังไงอันนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้นะคะใครอยากดูคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับลีกนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยหรือว่าอยากดูเกมอื่นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ